รายการเมืองทุกช่องทรูวันนี้นะครับวันศุกร์ที่1มิถุนายน2561ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยรังสิตเวลาเดิมนะครับตั้งแต่18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นเป็นต้นไปมวย4คู่ในรายการก็มีราคาเรทนะครับหรือว่าราคาตั้งจากเว็บพนันมาเรียนให้ทราบดังนี้ครับคู่แรกเสรีไทยสามารถพยัคฆ์อรุณยิมกับรถถังเพชรสิทธิ์ยอดธง MTM ราคาอยู่ที่เสมอไหนเสมอกันหรือว่าใครต่อรองนะครับคู่สองเดชยุทธการจ่าแสคอหงกับเทพนรินทร์เกียรติณดีเดชยุทธการเสมอนะครับอยู่ที่เสมอเดชยุทธการส่วนคู่ที่3ครับโดโด้ลูกโคกรักกับสิงห์สัมพันธ์มีนาโยธินเสมอโดโด้และคู่เอกวันนี้ครับคู่ที่4ยกมรกตบอสังประภัยกับเข็มเพชรพุ่มพันม่วงยกมรกตต่อ 5-4 เมื่อเด็ดครับเราชี้ไปที่คู่ที่2นะครับเดชยุทธการจ่าแสคอหงเด็ดเพราะอะไรครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดในช่วงของการรายงานน้ำหนักเช็คสภาพความฟิตและทัศนวิจารณ์จากทีมงานมวยตู้นะครับ31ปีนิตยสารมวยตู้16ปีมวยตู้ฮอตไลน์วิจารณ์มวยและการส่งราคาต่อรองอันดับ1ประเทศไทยมาถึงวันนี้เราพร้อมแล้วกับการก้าวสู่โลกโซเชียลด้วยวิจารณ์มวยเด็ดระดับเพชรข้อมูลก่อนการชกดีที่สุดลึกที่สุดมวยมาชั่งน้ำหนักลดหรือขาดลดยากลดง่ายตัวเล็กตัวใหญ่เช็คจากภาพจริงหลังการชั่งเสร็จสภาพการซ้อมกระแสก่อนชกราคาเรทเปิดเท่าไหร่ไหลทางไหนทัศนวิจารณ์ฟันธงและวิธีเล่นให้ได้เปรียบพิเศษสุดมวยสเต็ป3ตัวยกของทุกรายการมวยตู้ในรอบสัปดาห์สนใจทักมาได้เลยเริ่มที่คู่แรกครับเสรีไทยสามารถพยัคฆ์อรุณยิมกับรถถังเพชรสิทธิ์ยอดธง MTM ฟังดูคล้ายๆกับค่ายลูกศิษย์กับค่ายอาจารย์มาเจอกันนะครับเพราะใครก็รู้ครับว่าสามารถนั้นเป็นลูกศิษย์ของคุณตุ้ยยอดธงเสนานันท์แต่นี่เท่ากับว่ามวยของสามารถมาเจอกับมวยคุณตุ้ยหรือเปล่านะครับเพราะว่าค่ายสามารถพยัคฆ์อรุณยิมเจอกับค่ายสิทธิ์ยอดธง MTM แต่จริงๆแล้วค่ายสิทธิ์ยอดธง MTM นี่เป็นเพียงแค่สาขานะครับเป็นคล้ายๆแฟรนไชส์เป็นสาขาย่อยของค่ายสิทธิ์ยอดธงที่พัทยานี่เป็นสิทธิ์ยอดธงสาขานะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เท่ากับว่าค่ายของสามารถที่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่ที่สายไหมนะครับก็เจอกับค่ายของสาขาสิทธิ์ยอดธงที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคู่นี้เจอกันพิกัด110ปอนด์เสรีไทยมาสร้าง 109.4 ครับลด6ขาดไป6ขีดส่วนรถถังเพชรมา 109.7 ขาดไป3ขีดต่างคนต่างขาดคนละนิดคนละหน่อยนะครับก็ไม่ได้ถือว่าได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันโดยเฉพาะรูปร่างนี่ก็ใกล้เคียงกันต่างคนต่างเป็นมวยใหม่นะครับเพียงแต่ทางรถถังเพชรนั้นดูจะเก๋ากว่านิดนึงเก๋ากว่านะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับใหม่เหมือนกันทางมวยสามารถตัวนี้นะครับเสรีไทยทางหัวหน้าคณะก็คือสามารถเพียรุณเอามาต่อยกับสายพิจินดีนะครับดูว่ามีอนาคตเลยครับมวยตัวนี้อาวุธคมหัวจิตหัวใจใช้ได้ครับน็อกมวยใหม่ๆด้วยกันมา2ไฟติดดูมีอนาคตนะครับส่วนรถถังเพชรนั้นเป็นมวยค่ายเพชรเจริญก็ที่เพชรบูรณ์นะครับเก๋ากว่าครับแต่ความเชื่อถือเป็นรองดูว่าสภาพร่างกายการเตรียมตัวการฟิตซ้อมก็เป็นรองนะครับวันนี้เจอกันน่าจะสู้ทางลูกศิษย์ของสามารถไม่ได้ครับคู่ขี้นะครับแต่ชี้ที่3เสรีไทยสามารถพยัคฆ์อรุณยิมครับชื่อค่ายนั้นรับประกันได้ครับค่ายสามารถนั้นมวยทำมาแต่ตัวฝีมือดีครับฝีมือดีจัดจ้านเพียงแต่ว่าโตขึ้นมาแล้วจะยังเก่งหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะครับแต่ตอนเด็กๆน่ะเก่งแน่นะครับโดยเฉพาะฟอร์มการชก2ไฟหลังเข้าตาเลยครับชกเอาไว้ที่รังสิตแห่งนี้นะครับเมื่อ2กุมภาพันธ์น็อกแฉลงหินลูกสวนแฉลงหินนี่ก็มวยดีนะครับก็ยังโดนเสรีไทยนั้นซัดน็อกไปยก3ส่วนรถถังเพชรนี่ต่อยไว้ที่ราชดำเนินนะครับไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนเพชรแผ่นดินเกียรติเทวฤทธิ์ก็ดูว่าก็
ความเก่านั้นเหนือกว่านิดๆ นะครับแต่สภาพความเชื่อถือองค์ประกอบรอบข้างไม่น่าจะสู้เสรีไทยได้อยู่เสรีไทยนะครับขึ้นมาราคาเหมือนๆครับร้องเสมอได้เลยนะครับคู่นี้คู่ขี้ครับแพ้ชนะกันได้ส่วนคู่ที่2ครับเราให้ทีเด็ดไว้ที่เดชยุทธการจ่าแสคอหงในการชกกับเทพนรินทร์เกียรติณดีนะครับคู่นี้124ปอนด์เดชยุทธการมวยสงขลานะครับมวยฟอร์มสดครับรูปร่างวันนี้ดูน้ำหนักก่อนนะครับ 124.8 ลด8ขีดครับส่วนเทพนรินทร์นั้นมา124ท้วนต่างคนต่างทำน้ำหนักนะครับคือเบ่งน้ำหนักขึ้นมาแต่ยุทธการนี่ดูว่าน้ำหนักเดิมจะใกล้เคียงกว่านะครับส่วนเทพนรินทร์นี่ต่อยไว้แค่ประมาณ120นะครับต่อยได้ประมาณ120ปอนด์วันนี้ขึ้นมาต่อยที่124นี่ดูว่าจะเวทใหญ่ไปนิดนึงครับเดชยุทธการจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างนะครับดูจะได้ลอยกว่าซึ่งเดชยุทธการนี่เป็นมวยฟอร์มสดมากนะครับต่อยไว้5ไฟหลัง6ไฟหลังครับชนะ5แพ้1ที่แพ้นี่แพ้หนเดียวให้กับมวยเก๋าอย่างเสือเพชรสิงห์โหดยิมหรือว่านวพลสอจิตประเสริฐเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลืออีก5ไฟชนะรวดโดยเฉพาะเป็นการน็อกคู่ต่อสู้4ครั้งด้วยกันอาวุธคมแม่นทุกลูกนะครับในขณะที่ทางเทพนรินทร์เองก็จอมน็อกเหมือนกันแต่ดูสภาพร่างกายเป็นรองนะครับบทเบียดกันไประยะปลายๆน่าจะสู้ทางฝั่งของเดชยุทธการไม่ได้ครับคือเดชยุทธการนั้นจะเกมสั้นเกมยาวดีกว่านะครับในขณะที่เทพนรินทร์นั้นดีแค่เกมสั้นแต่เกมยาวนี่น่าจะไม่รอดครับเพราะฉะนั้นเล่นเดชยุทธการน่าจะเวิร์กกว่านะครับปลอดภัยกว่าเซฟกว่าครับโดยเฉพาะน็อกมวยเหนือชั้นอย่างสิงห์พิฆาตสอชัยเจริญนะครับในขณะที่เทพนรินทร์นั้นชนะมวยธรรมดาธรรมดาพื้นๆครับวันนี้ให้เล่นเดชยุทธการจ่าแสคอหงเป็นทีเด็ดครับขึ้นมาราคาเหม่อๆนะครับร้องเสมอไปก่อนเลยเผลอๆติดเลยครับเด็ดแบบไม่ต้องต่อนะครับก็เดชยุทธการครับหรืออาจจะนะครับอาจจะมีบางตู้อาจจะเกี่ยงให้ทางเดชยุทธการต่อบ้างก็ไม่เกิน19นะครับต่อได้ครับแต่จริงๆแล้วคู่นี้น่าจะขึ้นมาเสมอๆมากกว่านะครับน่าจะไม่ต้องตอบมากกว่าอยู่เดชการเป็นทีเด็ดครับ31ปีนิตยสารมวยตู้16ปีมวยตู้ฮอตไลน์วิจารณ์มวยและการส่งราคาต่อรองอันดับ1ประเทศไทยมาถึงวันนี้เราพร้อมแล้วกับการก้าวสู่โลกโซเชียลด้วยวิจารณ์มวยเด็ดระดับเพชรข้อมูลก่อนการชกดีที่สุดลึกที่สุดมวยมาชั่งน้ำหนักลดหรือขาดลดยากลดง่ายตัวเล็กตัวใหญ่เช็คจากภาพจริงหลังการชั่งเสร็จสภาพการซ้อมกระแสก่อนชกราคาเรทเปิดเท่าไหร่ไหลทางไหนทัศนวิจารณ์ฟันธงและวิธีเล่นให้ได้เปรียบพิเศษสุดมวยสเต็ป3ตัวยกของทุกรายการมวยตู้ในรอบสัปดาห์สนใจทักมาได้เลยคู่ที่3นะครับเป็นโดโด้ลูกโคกรักกับสิงห์สัมพันธ์มีนาโยธินคู่นี้เคยชกกันมาแล้วนะครับพิกัด120ปอนด์เมื่อ28มีนาคมที่ราชดำเนินก็เป็นโดโด้นะครับที่น็อกสิงสัมพันธ์ได้ก็จะว่าไปก็เป็นการน็อกแบบชนิดไม่ทันได้ทันระวังตัวนะครับสิงสัมพันธ์ไปหลุดหลวมนิดเดียวครับเจอหมัดของโดโด้ครับร่วงแพ้น็อกไปเลยก็ถ้าหากว่าเกมยาวๆซะหน่อยนะครับอาจจะไม่จบอย่างนั้นก็ได้อาจจะไปจบตรงข้ามนะครับสิงสัมพันธ์อาจจะชนะได้ก็ได้นะครับเพราะว่าสิงห์พันธ์เป็นมวยเข่าแข็งแรงมวยค่ายมีนาโยธินของนายเฮงนะครับเรื่องของความเชื่อถือสภาพร่างกายมันเปรี้ยอยู่แล้วแต่วันนั้นดวงซวยอย่างนี้ครับไปโดนเข้าก่อนก็ถึงน็อกเลยครับไม่มีโอกาสแก้ตัววันนี้มาเจอกันใหม่นะครับโดโด120ปอนด์ครึ่งลดครึ่งปอนด์ส่วนสิงห์พันธ์ 120.7 ลด7ขีดสิงห์พันธ์รูปร่างดูจะได้เหลื่อมนิดๆ นะครับสภาพมาเปรี้ยทั้งคู่
แต่อย่างที่บอกครับว่าวันนี้สิ่งสัมพันธ์รู้แล้วนะครับว่าผลที่แล้วพลาดยังไงวันนี้น่าจะป้องกันดีขึ้นครับและถ้าหากว่าป้องกันได้ครับไม่โดนอะไรร่วงไปซะก่อนเบียดกันไประยะยาวเราดูว่าสิ่งสัมพันธ์ครับดีกว่านะครับเรื่องของเข่าในเรื่องความแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะความมั่นคงนะครับดีกว่าโดโดแน่นอนวันนี้ให้อยู่สิ่งสัมพันธ์ครับเคยแพ้มาก็จริงเล่นสิ่งสัมพันธ์อาจจะได้รองนะครับลองหาราคารองดูก่อนนะครับสัก19.54แต่ถ้าไม่มีราคารองจริงๆนะครับจับเสมอก็ยังโอเคแพ้มานะครับแพ้มาใช่ครับแต่วันนี้เจอกันใหม่ถ้าไม่โดนน็อกนะครับถ้าหากว่าคุมเกมไปได้ระยะยาววันนี้สิงสัมพันธ์มาได้ครับจะแก้มือเอาชนะโดโดได้ไม่ยากนะครับถ้าหากว่าปะทะในนะครับระยะยาวโดโดสู้สิงสัมพันธ์ไม่ได้ครับอยู่รองสิงสัมพันธ์นะครับไม่มีราคารองจับเสมอก็โอเคแล้วมาถึงคู่เอกครับหยกมรกตวสังประภัยเจอกับเข็มเพชรพุ่มพันม่วงคู่นี้ฟอร์มกำลังดีวันดีคืนขึ้นมาทั้งคู่นะครับหยกมรกตนั้นไฟที่แล้วชนะเพชรบันแขกสอสมหมายนะครับไปชนะที่นครศรีธรรมราชบ้านของเพชรบันแขกเลยในขณะที่เข็มเพชรครับ2ไฟหลังนี่น็อกติดกันเลยครับน็อกจอมทองศักดิ์วิเชียรและไฟล่าสุดน็อกชวาริตเกียรติชยุทธน็อกได้อย่างชนิดเข้าตาแฟนๆนะครับวันนี้มาเจอกันก็น่าดูครับ118ปอนด์นะครับหยกมรกตช่าง 119.4 เข็มเพชรช่าง 119.3ลดกันคนละปอนด์กว่าๆครับหยกมรกตลด1ปอนด์4ขีดเข็มเพชรลด1ปอนด์3ขีดรูปร่างนะครับหยกมรกตจะลอยกว่านิดๆครับแต่ก็ดูแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าได้เปรียบอะไรนะครับสูงกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองฟอร์มต่างดีทั้งคู่นะครับอาวุธทางด้านของหยกมรกตนั้นมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องสมองมวยดีนะครับในขณะที่เข็มเพชรนั้นก็มวยฟอร์มสดครับขวางหน้าดันแทงปล้ำในเหนียวแน่นแข็งแรงนะครับหัวจิตหัวใจหายห่วงคู่นี้ก็ดีกันดีทั้งคู่นะครับดีคนละอย่าง2 อย่างแต่ถ้าเบียดระยะยาวแล้วเราเชื่อว่าทางหยกมรกตครับฝีมือเฉียบขาดนะครับเหลี่ยมเชิญดีถ้าหากว่าไม่พลาดไปโดนอาวุธหนักนะครับเพราะว่าเข็มเพชรนี่ประเภทอาวุธอันตรายไว้ใจไม่ได้เหมือนกันเผลอโดนนี่เป็นหล่นนะครับหยกมรกตต้องระวังแล้วถ้าหากว่าไปเรื่อยๆนะครับเกมไปเรื่อยๆลักษณะชิงจังหวะไปตลอดเกมนะครับต่อให้เข็มเพชรท้ายๆมีวงในก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแข็งแรงอะไรมากนะครับเข็มเพชรก็เป็นมวยเข่าทั่วๆไปนะครับเข่าไม่ใช่อาวุธเด่นครับเพราะฉะนั้นหยกมรกตใช้ความฉลาดนะครับใช้จังหวะฝีมือชิงจังหวะทำน่าจะเอาตัวรอดไปได้ครบยกครับแล้วก็ชนะคะแนนไปคู่นี้เราอยู่หยกมรกตดีกว่าครับเล่นหยกมรกตนะครับไม่ถึงกับเด็ดครับแต่ก็น่าเล่นน่าต่อราคาต่ออยู่แล้วครับ19.54อาจจะมีถึง 11.8 นะครับก็ต้องต่ออยู่หยกมรกตครับน่าเล่นสรุปนะครับ4คู่วันนี้ครับคู่แรกคู่ขี้นะครับที่ให้เล่นมวยสามารถพยัคฆ์อรุณครับเสรีไทยสามารถพยัคฆ์อรุณยิมราคายันยันนะครับคู่ที่2ครับเล่นทีเด็ดที่เดชยุทธการหยัดจ่าแสคอหงคู่นี้ครับอาวุธคล้ายๆกันแต่เดชยุทธการมั่นคงกว่าครับสภาพร่างกายดีกว่าโดนต่อโดนเดชยุทธการน่าจะอยู่ได้นะครับเทพนรินทร์น่าจะสภาพสู้ทางเดชยุทธการไม่ได้ครับอยู่เดชยุทธการครับราคาแค่เสมอๆนะครับร้องเสมอไปก่อนถ้าหากว่าโดนเกี่ยงให้ต่อนะครับหาราคาเสมอไม่ได้จริงๆค่อยต่อทีเด็ดเลยครับถ้าเสมอก็ทีเด็ดใหญ่เลยครับยิ่งทีเด็ดแต่ถ้าราคาเสมอไม่มีจริงๆก็ค่อยต่อครับจากนั้นมาคู่รองคู่เอกครับให้เล่นรองที่สิงสัมพันธ์มีนโยธินนะครับรองหาราคารองน่าจะมีนะครับมวยเคยแพ้มาแต่ถ้าไม่มีราคารองจริงๆครับจับเสมอก็ไม่เสียเปรียบนะครับแล้วก็มาคู่เอกครับน่าเล่นหยกมรกตวสังประภัยครับต้องต่อนะครับหยกมรกตก็ต่อ19.54อาจจะมีถึง 11.8 ก็ต่อได้ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้เล่นมวยช่องครูนะครับรับกันอู้ฟู่ทุกคนแล้วไปรอรับต่อกันในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ครับสวัสดีครับ